สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาคาโร่ Channel สอนกีตาร์กากๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรและท่อนโซโล่นะครับเพลงฉันเป็นแมลงของวงคณะขวัญใจนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับจะใช้เป็นคีย์ A นะครับเพลงนี้นะครับตรงช่วงท่อนอินโทรนะครับจะใช้กีตาร์2ตัวกีตาร์2ลายนะครับผมก็จะเขียนไว้พาร์ทที่1นะครับส่วนท่อนโซโล่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พาร์ทที่2ไปถึงพาร์ทที่5นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันในช่วงท่อนอินโทรกันก่อนนะครับไปชมคลิปตัวอย่างกันก่อนนะครับเรามาฝึกพร้อมๆกันทีละพาร์ทนะครับเริ่มด้วยอินโทรพาร์ทที่1นะครับผมก็จะมาแนะนำกีตาร์ตัวที่1ก่อนนะครับก็ท่อนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคอร์ดก่อนนะครับก็จะมีคอร์ด A คอร์ด A B minor คอร์ด E แล้วก็คอร์ด A นะครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นคอร์ด A นะครับเราก็จะเล่นแบบนี้นะครับมือขวาลักษณะการวางนิ้วของมือขวานะครับนิ้วโป้งก็จะอยู่ที่สายที่6สายที่5สายที่4นะครับนิ้วชี้สายที่3นิ้วกลางสายที่2แล้วก็นิ้วนางสายที่1นะครับเราก็จะวางนิ้วไว้ลักษณะนี้นะครับสำหรับมือซ้ายนะครับท่อนแรกก็จะเป็นคอร์ด A มือซ้ายให้ทุกคนกดคอร์ด Aนะครับแล้วก็มือขวาเราจะเกาที่สายที่5สายเปิดครับ1ครั้งจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับต่อมามือขวานะครับเราจะใช้นิ้วนางของมือขวาดีดสายที่1สายเปิดครับ1ครั้งจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับต่อมานะครับเราเอานิ้วก้อยของมือซ้ายนะครับมากดที่สายที่2ช่องที่3ครับลักษณะนี้ครับแล้วก็มือขวาดีดที่สายที่2นะครับ1ครั้งต่อมาทำการเว้นวรรคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับยกนิ้วก้อยขึ้นมือขวาก็ดีดที่สายที่2ครับ1ครั้งจากนั้นนะครับเราจะเข้าคอร์ด A อีก1ครั้งนะครับตรงนี้ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเบสสายที่5สายเปิดแล้วก็เว้นวรรคต่อมาก็สายที่1สายเปิดครับแล้วก็ทำการเว้นวรรคนะครับเหมือนเดิมครับนิ้วก้อยของมือซ้ายกดสายที่2ช่องที่3ครับมือขวาก็ดีสายที่2ครับ1ครั้งต่อมาเว้นวรรคนะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นแล้วก็มือขวานะครับดีสายที่2 1ครั้งหรือตรงนี้ใครไม่ถนัดกดลักษณะนี้นะครับผมแนะนำให้ยกนิ้วได้นะครับแล้วเราก็เล่นแบบนี้ครับแบบนี้ก็ได้นะครับจะใช้กลางชี้ก็ได้หรือนิ้วนางและนิ้วกลางก็ได้นะครับสำหรับมือซ้ายต่อมานะครับเราก็จะเข้าคอร์ด B minor นะครับมือซ้ายนะครับให้เรากดคอร์ด B minor สำหรับมือขวานะครับเราจะใช้นิ้วชี้นะครับหรือใครจับปิ๊กนะครับก็ใช้ปิ๊กดีดกรีดสายลงไปนะครับตั้งแต่สายที่5ถึงสายที่2นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับแล้วก็มือขวาเราก็จะดีดสายที่2นะครับ1ครั้งจากนั้นนะครับ
เว้นวรรคนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางของมือซ้ายนะครับเลื่อนมากดที่สายที่2ช่องที่2แบบนี้ครับสำหรับมือขวาเราจะดึงคู่นะครับซึ่งตรงนี้เราจะเข้าคอร์ด E นะครับมือขวาเราจะดึงคู่ระหว่างสายที่6สายเปิดแล้วก็สายที่2นะครับ1ครั้งจากนั้นนะครับให้ยกนิ้วกลางของมือซ้ายขึ้นนะครับเราก็ทำการเว้นวรรคด้วยนะครับมือขวาเราก็จะดีดที่สายที่2สายเปิดครับ1ครั้งจากนั้นก็ทำการเว้นวรรคเว้นช่วงนะครับต่อมามือซ้ายเราก็กดคอร์ด A ลงไปเหมือนเดิมครับตรงนี้เราก็จะเข้าคอร์ด A สำหรับมือขวาเราก็ดีดสายที่5สายเปิดครับ1ครั้งจากนั้นเว้นวรรคนะครับต่อมาก็ทำการเกาลักษณะนี้ครับ3 2 3 1 2 3 2นะครับ3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2ที่ผมพูดตัวเลขนี่คือสายนะครับสายกีตาร์นะครับ3 2 3 1 2 3 2เมื่อเราเล่นตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆดูตามแท็บนะครับผมจะเขียนปีกกาไว้ว่าเล่น2รอบตรงนี้ทุกท่านก็กลับไปเล่นอีกรอบนึงนะครับจนมาถึงคอร์ด A ที่เราได้เกาแบบนี้ครับ3 2 3 1 2 3 2เนี่ยครับสุดท้ายเราก็จะมาลงที่คอร์ด A แล้วก็ทำการกรีดสายลงไปตั้งแต่สายที่5ลงไปถึงสายที่1นะครับหลังจากที่เราเล่นรอบแรกเสร็จนะครับเราก็วนกลับไปเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายที่คอร์ด A แล้วก็กรีดสายลงไปนะครับตั้งแต่สายที่5ลงไปถึงสายที่1ทีนี้เราลองมาทบทวนตั้งแต่แรกนะครับอินโทรพาร์ทที่1กีตาร์ตัวที่1นะครับที่1ยังอยู่ในพาร์ทที่1นะครับแต่ตรงนี้จะเป็นกีตาร์ตัวที่2นะครับสำหรับกีตาร์ตัวที่2นะครับก็จะเล่น2รอบนะครับก็จะเป็นการเล่นคอร์ดในนะครับตรงนี้นะครับท่อนแรกก็จะเล่นเป็นคอร์ด A นะครับเป็นคอร์ด A ด้านในนะครับวิธีการจับคอร์ด A ด้านในก็คือนิ้วชี้เนี่ยจะทาบช่องที่5นะครับทาบทุกสายเลยนะครับไล่ลงไปนะครับนิ้วนางเราจะกดสายที่5ช่องที่7นะครับแล้วก็นิ้วก้อยสายที่4ช่องที่7ครับแล้วก็นิ้วกลางสายที่3ช่องที่6นะครับตรงนี้นะครับเราจะทำการกรีดสายลงไปนะครับตั้งแต่สายที่6ลงไปถึงสายที่1เพื่อนๆจะใช้นิ้วโป้งหรือใช้นิ้วชี้กรีดสายลงไปก็ได้นะครับหรือใครใช้ปิ๊กก็ใช้ปิ๊กกรีดสายลงไปนะครับตรงนี้กรีดสายลงไปครับทำการเว้นวรรคนะครับต่อมาก็เราจะดีดที่สายที่1นะครับ1ครั้งนะครับต่อมาก็เว้นวรรคนะครับเราจะเอานิ้วก้อยของมือซ้ายนะครับลงไปกดสายที่2ช่องที่7นะครับจากนั้นมือขวาเราก็ดีดสายที่2ครับ1ครั้งแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นนะครับทำการเว้นวรรคแล้วก็มือขวาดีดสายที่2 1ครั้งจากนั้นทำการเว้นวรรคครับเราก็จะกลับมาเล่นคอร์ด A อีก1ครั้งตรงนี้นะครับนิ้วก้อยเราก็ยกขึ้นมากดให้เต็มรูปแบบคอร์ด A นะครับทำการเล่นแบบเดิมนะครับอีก1ครั้งครับกรีดสายลงไปครับ
็นวรรคครับสายที่1ช่องที่5แล้วก็นิ้วก้อยลงไปครับสายที่2ช่องที่7แล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นนะครับมือขวาดีดสายที่2 1ครั้งจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับต่อมานะครับเราจะเข้า B minor sus2 นะครับตรงนี้นะครับก็จะกดคล้ายๆคอร์ด F sharp minor นะครับแต่เพียงว่าเราจะมากดที่ช่องที่7นะครับเราจะทาบนิ้วชี้ไปที่ที่ช่องที่7นะครับแล้วก็นิ้วนางและนิ้วก้อยเนี่ยนิ้วนางจะกดที่สายที่5ช่องที่9แล้วก็นิ้วก้อยกดสายที่4ช่องที่9ครับสำหรับมือขวาเราก็กรีดสายลงไปนะครับตั้งแต่สายที่6ลงไปถึงสายที่2ประมาณนี้พอนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าคอร์ด E sus2 นะครับคอร์ดเดิมนะครับเรากด B minor sus2 นะครับพอมาถึงคอร์ด E sus2 นะครับมันก็ยังอยู่ในช่องเดียวกันช่องที่7นะครับเราก็จะยกนิ้วชี้ลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะทาบไว้เลยก็ได้นะครับเพียงแค่ว่ายกนิ้วนางและนิ้วก้อยนะครับยกเลื่อนลงมาทีนี้นิ้วนางก็จะมาอยู่ที่สายที่4ช่องที่9นะครับแล้วก็นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่9นะครับตรงนี้ก็ทำการกรีดสายเหมือนเดิมครับตั้งแต่สายที่5ลงไปถึงสายที่2แค่นี้พอนะครับจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับแล้วก็มือซ้ายเราก็จะมากดคอร์ด A ในนะครับเหมือนเดิมนะครับก็มือขวาก็ทำการกรีดสายลงไปนะครับตามแท็บที่ผมได้เขียนไว้นะครับจากนั้นทำการเว้นวรรคนะครับแล้วก็ดีดสายที่1ช่องที่5ครับแล้วก็สายที่2ช่องที่5ครับเว้นวรรคด้วยนะครับประมาณนี้นะครับลองฝึกแบบช้าๆดูนะครับแค่นี้นะครับในอินโทรพาร์ทที่1กีตาร์ตัวที่2รอบที่1นะครับต่อมานะครับเรายังอยู่ในท่อนอินโทรพาร์ทที่1กีตาร์ตัวที่2แต่จะเป็นรอบที่2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเล่นเหมือนรอบที่1นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงตรงคอร์ด A ช่วงสุดท้ายนะครับก็เล่นเหมือนกันเลยนะครับเล่นเหมือนรอบแรกนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงตรงคอร์ด A ช่วงสุดท้ายตรงนี้นะครับมือซ้ายเราก็มากดคอร์ด A นะครับสำหรับมือขวาแล้วก็กรีดสายลงไปนะครับตั้งแต่สายที่6ลงไปถึงสายที่1จากนั้นก็เว้นวรรคนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ปิกเราก็จะใช้ปิกดีดขึ้น3ครั้งด้วยกันแต่ถ้าใครไม่ใช้ปิกนะครับใครปิกกิ้งใครใช้มือเก่านะครับก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับดึงเลยนะครับ3 2 1 3ครั้งด้วยกันนะครับ1 2 3เว้นวรรคด้วยนะครับ1เว้นวรรค2เว้นวรรค3เว้นวรรคแล้วก็กรีดสายลงไปครับแค่นี้นะครับในกีตาร์ต่อมาเรามาฝึกกันในช่วงท่อนโซโล่นะครับช่วงท่อนโซโล่ก็จะเริ่มตั้งแต่พาร์ทที่2ถึงพาร์ทที่5นะครับ
เดี๋ยวเราไปชมคลิปตัวอย่างกันก่อนนะครับเรามาฝึกกันต่อในโซโล่พาร์ทที่2นะครับตัวอย่างเล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับท่อนแรกก็จะเป็นการดันสายที่2ช่องที่12นะครับเราก็จะใช้นิ้วชี้กดไปที่สายที่2ช่องที่10นิ้วกลางกดไปที่สายที่2ช่องที่11แล้วก็นิ้วนางนะครับสายที่2ช่องที่12นะครับเราก็จะโฟกัสตรงช่วงนิ้วนางนะครับมือขวาเราก็จะดีดสายที่2 1ครั้งจากนั้นเราก็จะดันสายขึ้นไปให้เต็มเสียงนะครับก็คือโน้ตตัวนี้นะครับจากนั้นก็ปล่อยลงมานะครับทำการเว้นวรรคต่อมาก็ตำแหน่งนิ้วของมือซ้ายก็อยู่ที่เดิมนะครับชี้กลางนางมือขวาก็ดีดสายที่2 1ครั้งนะครับช่องที่12นะครับจากนั้นก็ทำการไวเบอร์โต้หรือทำการสั่นสายนะครับต่อมาก็เว้นช่วงนะครับต่อมาเล่นแบบนี้นะครับก็นิ้วชี้สายที่2ช่องที่10นะครับมือขวาดีดตามไปเลยนะครับนิ้วกลางสายที่3ช่องที่11นะครับจากนั้นนิ้วชี้กดค้างไว้สายที่2ช่องที่10นะครับเราจะเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับยกนิ้วนางรอไว้นะครับมือขวาเราก็ดีดสายที่2 1ครั้งแล้วก็ทำการตบนิ้วนางลงไปที่สายที่2ช่องที่12นะครับจากนั้นก็ทำการเขย่าสายนะครับต่อมาก็ทำการเว้นวรรคนะครับท่อนต่อมานะครับเล่นแบบนี้ครับวิธีการเล่นก็คือเราจะสไลด์นิ้วกลางนะครับส่วนตัวผมจะกดนิ้วกลางที่สายที่3ช่องที่5กดรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็มือขวาเราจะดีดที่สายที่3 1ครั้งพร้อมกับสไลด์นิ้วกลางมาที่สายที่3ช่องที่11แล้วก็นิ้วชี้ลงไปสายที่2ช่องที่10ครับมือขวาดีดตามนะครับต่อมาใช้นิ้วก้อยกดสายที่1ช่องที่12ครับมือขวาดีดตามนะครับต่อมานะครับชี้กลางนางชี้จะอยู่ที่สายที่2ช่องที่10กลาง11แล้วก็นาง12นะครับสายที่2นะครับเราจะดันสายที่2ช่องที่12เนี่ยครับขึ้นไปเต็มเสียงแล้วก็ปล่อยลงมามือขวาดีดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นก็นิ้วชี้เราจะกดที่สายที่2ช่องที่10ครับจากนั้นก็ทำการเขย่าสายก็จะมีเท่านี้นะครับในโซโล่พาร์ทที่2ต่อมาเรามาฝึกกันต่อในโซโล่พาร์ทที่3นะครับตัวอย่างเล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับเราก็จะดันสายที่2ช่องที่12นะครับขึ้นไปเต็มเสียงนะครับผมจะเขียนไว้ว่าฟูลนะครับดันให้ถึงโน้ตตัวนี้นะครับจากนั้นก็เว้นช่วงนะครับแล้วก็ชี้กลางนางเนี่ย
ชี้จะอยู่ที่สายที่2ช่องที่10แล้วก็นิ้วกลางสายที่2ช่องที่11แล้วก็นิ้วนางสายที่2ช่องที่12นะครับมือขวาก็ดีดสายที่2 1ครั้งจากนั้นทำการเขย่าสายนะครับต่อมาก็เว้นช่วงนะครับต่อมาก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนพาร์ทที่2นะครับก็นิ้วชี้อยู่ที่สายที่2ช่องที่10ครับมือขวาดีดตามเลยนะครับท่านจะดีดขึ้นหรือดีดลงก็แล้วแต่ความถนัดนะครับนิ้วกลางก็ขึ้นมาสายที่3ช่องที่11นะครับนิ้วชี้ลงไปสายที่2ช่องที่10ครับกดค้างไว้ครับตรงนี้เราจะเล่นแฮมเมอร์ออนนะครับแล้วก็นิ้วนางยกรอไว้ด้วยนะครับมือขวาดีสายที่2 1ครั้งพร้อมกับตบนิ้วนางลงไปช่องที่12นะครับแล้วก็ทำการเขย่าสายต่อมานะครับเว้นวรรคนะครับต่อมาเล่นแบบนี้ครับคือเราจะสไลด์นิ้วกลางนะครับสายที่3ผมจะกดค้างไว้ที่สายที่3ช่องที่5นะครับจะสไลด์มาที่ช่องที่11มือขวาดีดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ลงไปสายที่2ช่องที่10ครับจากนั้นก็เอานิ้วนางนะครับกดสายที่2ช่องที่12นะครับต่อมาเราก็จะเล่น Hammer on Pull off นะครับโดยใช้นิ้วชี้กดค้างไว้ที่สายที่2ช่องที่10นะครับยกนิ้วนางรอไว้นะครับมือขวาดีสายที่2 1ครั้งแล้วก็ตบนิ้วนางลงไปช่องที่12นะครับแล้วก็เกี่ยวแบบนี้นะครับต่อมาทำการเว้นวรรคนะครับท่อนต่อมาเล่นแบบนี้ครับสายที่3ช่องที่11นะครับใช้นิ้วกลางไปกดแล้วก็นิ้วชี้ช่องที่10สายที่2นะครับช่องที่10ครับแล้วก็นิ้วกลางขึ้นมากดสายที่3ช่องที่11นะครับจากนั้นทำการเขย่าสายนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับในพาร์ทที่3ต่อมาเรามาฝึกกันต่อในโซโล่พาร์ทที่4นะครับตัวอย่างเล่นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับในช่วงแรกนะครับผมก็จะใช้นิ้วนางนะครับสไลด์เข้ามาที่สายที่4ช่องที่11นะครับก็จะกดไว้ประมาณสายที่4ช่องที่5เช่นเดิมนะครับแล้วก็สไลด์มาสายที่4ช่องที่11ก่อนที่จะสไลด์นะครับเรากดค้างไว้ก่อนนะครับช่องที่5แล้วก็มือขวาเราจะดีดสายที่4 1ครั้งแล้วก็สไลด์มาช่องที่11นะครับต่อมานิ้วชี้นะครับลงไปสายที่3ช่องที่9แล้วก็นิ้วนางสายที่3ช่องที่11นิ้วชี้สายที่2ช่องที่10ครับมือขวาก็ดีดตามไปเลยนะครับแล้วก็นิ้วนางกดค้างสายที่2ช่องที่12นะครับเราจะสไลด์ไปช่องที่14นะครับกดค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะสไลด์ไปที่ช่องที่14แล้วก็นิ้วชี้นะครับลงมาสายที่1ช่องที่12นะครับตรงนี้เราจะดีดให้เป็นเสียงสั้นๆนะครับมือขวาดีดสายที่1 1ครั้งตรงนี้เราจะเล่นสตักกาโต้นะครับก็คือมือขวาเราดีดสายที่1แล้วก็นิ้วชี้ที่เราได้กดไว้สายที่1ช่องที่12เนี่ยครับหลังจากที่เราดีดแล้วให้เรายกนิ้วขึ้นให้อยู่บนผิวของสายนะครับมันก็จะเกิดเสียงสั้นๆลักษณะนี้นะครับต่อมาทำการเว้นวรรคนะครับต่อมาเราจะสไลด์นะครับสายที่1ช่องที่12เนี่ยมาช่องที่14นิ้วชี้เรากดค้างไว้ครับสายที่1ช่องที่12จากนั้นเราก็ใช้มือขวานะครับดีดสายที่1 1ครั้ง
ร้อมกับสไลด์นิ้วชี้ของนิ้วมือซ้ายนะครับมาช่องที่14จากนั้นก็เว้นวรรคนะครับต่อมาเราก็จะสไลด์เหมือนเดิมครับสายที่1ช่องที่12สไลด์มาช่องที่14เหมือนเดิมนะครับแล้วต่อมาก็เว้นวรรคนะครับต่อมาเล่นแบบนี้นะครับดูตามแท็บเลยนะครับนิ้วนางนะครับสายที่1ช่องที่14ครับมือขวาดีดตามไปเลยนะครับนิ้วชี้สายที่1ช่องที่12ครับนิ้วนางขึ้นมาสายที่2ช่องที่14ครับนิ้วชี้สายที่2ช่องที่12ครับนิ้วนางสายที่2ช่องที่14ครับนิ้วชี้สายที่2ช่องที่12ครับแล้วก็นิ้วชี้สายที่2ช่องที่10ครับนิ้วกลางสายที่3ช่องที่11ครับนิ้วชี้สายที่2ช่องที่10นิ้วกลางสายที่3ช่องที่11นิ้วชี้สายที่3ช่องที่9นิ้วนางสายที่4ช่องที่11นิ้วชี้สายที่3ช่องที่9นิ้วนางสายที่4ช่องที่11นิ้วชี้กดค้างไว้สายที่4ช่องที่9ดีด1ครั้งนะครับที่สายที่4จากนั้นทำการสไลด์ย้อนกลับมาช่องที่7นะครับลักษณะนี้นะครับในโซโล่พาร์ทที่4ก็เดี๋ยวเรามาทบทวนเล่นแบบช้าๆนะครับเรามาฝึกกันในโซโล่พาร์ทที่5นะครับตัวอย่างเล่นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับวิธีการเล่นตรงช่วงแรกนะครับนิ้วชี้ของมือซ้ายนะครับกดค้างไว้ที่สายที่5ช่องที่7นะครับตรงนี้นะครับเราจะเล่นโครมาติกนะครับก็คือเราจะเล่นแฮมเมอร์ออน2ครั้งมือขวาเราจะดีดที่สายที่5 1ครั้งนะครับจากนั้นตบนิ้วกลางลงไปสายที่5ช่องที่8แล้วก็ตบนิ้วนางลงไปสายที่5ช่องที่9นะครับเรียงกันแบบนี้ครับมือขวาดีดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ลงไปสายที่4ช่องที่7นะครับนิ้วนางกดค้างสายที่4ช่องที่9นะครับเราจะสไลด์มาช่องที่11มือขวาดีดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ลงไปสายที่3ช่องที่9นะครับนิ้วนางสายที่3ช่องที่11นิ้วชี้สายที่2ช่องที่10นิ้วนางกดค้างสายที่2ช่องที่12มือขวาดีดสายที่2 1ครั้งพร้อมกับสไลด์นิ้วนางไปช่องที่14จากนั้นนิ้วชี้ลงไปสายที่1ช่องที่12นิ้วกลางสายที่1ช่องที่14นิ้วกลางนะครับสายที่1ช่องที่17นิ้วกลางสายที่1ช่องที่19นิ้วกลางสายที่1ช่องที่17ตรงนี้โทษนะครับเริ่มใหม่นะครับตั้งแต่สายที่1ช่องที่12นิ้วกลางสายที่1ช่องที่14แล้วตรงนี้นะครับนิ้วกลางสายที่1ช่องที่17แล้วก็นิ้วกลางสายที่1ช่องที่19ตรงนี้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้สายที่1ช่องที่17ต่อมาก็นิ้วชี้กดค้างไว้เลยนะครับเพิ่มเติม